Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653รับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในเบรกที่3นะฮะเบรกนี้เราก็อยู่กับการตอบคำถามทาง SMS และโฟนอินกันต่อนะฮะเพื่อนๆก็สามารถส่งคำถามมันเข้ามาได้นะครับถ้าทาง SMS ก็482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาพูดคุยก็025309496-98นะครับผมก่อนที่จะกลับไปตอบคำถามขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกับคำว่าหนึบโชค YFSนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับในเบรกนี้นะครับเรามีสกู๊ปใหม่ล่าสุดนะครับจากผลิตภัณฑ์ลูป71นะครับจะเป็นสกู๊ปของอะไรสินค้าอะไรไปชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของลูป71กันนะครับเบรคคลีนนิ่ง by ลูป71คุณสมบัติของเบรคคลีนนิ่งสเปรย์ไว้ใช้ทำความสะอาดระบบเบรคชุดไฮดรอลิกชุดคาลิปเปอร์หน้าผ้าเบรคหน้าจานดิสนะครับผมวิธีการใช้งานของเบรคคลีนนิ่งสเปรย์ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับผมเราก็ฉีดพ่นไปบนชุดคาลิปเปอร์ชุดไฮดรอลิกที่อยู่ในคาลิปเปอร์หน้าผ้าเบรคหน้าจานดิสโดยไม่ต้องใช้น้ำหรือผ้าเช็ดออกนะครับเนื้อสเปรย์จะแห้งไปเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานที่ถูกต้องของเบรคคลีนนิ่งสเปรย์กันละกันว่าใช้งานกันยังไงนะครับนอกจากนี้สามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของลูป71รวมถึงรีวิววิธีการใช้งานนะครับผมของผลิตภัณฑ์ลูป71ทุกตัวได้ที่ www.loop71.net Facebook loop71 หรือจะติดต่อเราทาง ID Line ได้ที่ Line loop71 นะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เคยมาออกรายการของเราไปแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าติดต่อได้นะครับกับลูป71 Fan Page ครับผมเซิร์ชคำว่าลูป71ปั๊บก็เข้าไปพูดคุยอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยเลยในการจัดซื้อหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายยังไงก็ติดตามได้แล้วก็บอกด้วยละกันว่ามาจากรายการ Speed Rider นะครับครับผมครับวันนี้ต่อคำถาม SMS ต่อนะครับโฟนเองก็โทรเข้ามาครับเหมือนเดิม025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ซีเมนต์มากแล้วก็ตามด้วยคำถามนะครับพี่ๆครับ CBR ใส่เกียร์1แล้วมีเสียงดังตอนอะไรตอนเช้าเช้าเข้าเกียร์ถ้ากำคัดแล้วกำคัดแต่อะไรแต่ล้อหมุนผิดปกติไหมกำคัดแล้วล้อหมุนก็ผิดสิไม่ในกรณีล้อลอยหรือเปล่าล้อลอยก็เป็นไปได้ล้อลอยหมุนได้ถ้าล้อลอยหมุนอยู่แล้วแต่ถ้าเข้าเกียร์แล้วล้อติดพื้นแล้วไหลออกไปเนี่ยใช่ไม่ใช่แล้วคันเรื่องคันหมดแล้วส่วนเรื่องของเตะเกียร์ดังเป็นเรื่องปกติปั๊ก
ดังปักเลยอ่ะใส่โอเมก้าช่วยได้ครับช่วยได้ลดได้ลดเสียงได้ในระดับนึงนะครับครับผมก็อย่างวันนี้ที่ได้เห็นในเรื่องของตัวการทดสอบโอเมก้าของผมบอกแล้วว่าผมยังเหลืออยู่ตอน2ตอนตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นเลยว่าตัวของโอเมก้านั้นมันมีคุณสมบัติอย่างไรครับผมคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าอ๋อมันมีหน้าที่อย่างนี้นี่เองวิ่งเข้าไปหาเหล็กแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเข้าไปเคลือบนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คือมันไม่ได้มีการที่จะทำให้ตัวของส่วนอื่นๆนั้นเสียหายครับผมหรือว่าไปทำให้มันฝืดเคืองกันเกินไปมันเป็นตัวสารที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความลื่นแล้วก็เพิ่มสมรรถนะของตัวน้ำมันเครื่องครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวของหัวเชื้อทั่วไปซึ่งการทดสอบก็เห็นชัดเจนเลยหัวเชื้อทั่วไปเนี่ยคือจะเห็นว่ามันก็ติดนะเหล็กนะแต่แป๊บเดียวเองคือเอามาจิ้มในหัวเชื้อด้วยกันกับเหล็กเนี่ยพอดึงขึ้นมายกปลาเนี่ยเห็นเลยว่าโอเมก้ายังหนืดอยู่ตรงตัวเหล็กคือทำหน้าที่ในการปกป้องแต่ไอตัวที่เป็นหัวเชื้อทั่วไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันก็เหมือนกันแต่นับได้เลยว่า 1-10 ปั๊บหมดละแล้วก็ตัวของน้ำมันเครื่องสีก็คือเปลี่ยนเราทดสอบในการเอาน้ำมาก็คือจะเห็นเลยว่าตัวโอเมก้าเนี่ยมันก็จับอยู่ในส่วนของตัวมันวิ่งเข้าไปหาเหล็กโดยที่ว่าไม่ไปยุ่งกับชิ้นส่วนตัวอื่นแต่ว่าตัวของน้ำมันเครื่องที่เป็นหัวเชื้อปกติเนี่ย มันกระจายไปทั่วฉะนั้นเนี่ยมันก็คือไม่ได้ทำในที่หน้าที่ในการป้องกันใช่ชัดเจนไปดูได้นะฮะหรือไม่ก็รู้สึกวันนี้ในจอร์ไรเดอร์ตอนท้ายก็น่าจะมีมั้งน่าจะดูดมานะครับครับผมวันนี้เป็นเรื่องนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอะไรนะของหมวกก็ไปถ่าย LS2 มาครับเพราะว่ามีอย่างที่เมื่อกี้มาโชว์อ่ะครับเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่าเราจะเล่นหมวกลักษณะนี้แต่พอเราไปดูจริงๆแล้วหมวกมันก็เข้าท่านะราคาไม่แพงเริ่มที่ 2,900 เองถูกต้อง 2,900 ถึงตัวท็อปสุดก็คือ 8,900 มันจับต้องได้ก็เลยไปซื้อมาใช้เล่นๆครับผมเลยถือโอกาสไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อว่าจะซื้อหมวกสักใบนึงลองดูอีกแบรนด์นึงที่หลายๆคนก็อาจจะลืมไปแล้วบ้างเพราะเขาไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่ใช่ครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะ LS2 นี่ไม่ธรรมดาอยู่ในการแข่งขัน MotoGP ด้วยใช่ครับผมก็มีทีมที่เขาใช้หมวก LS2 อยู่ใช่ MotoGP Moto2 ก็มีทีมเป็นสายหมวกสวยงามเลยใช่แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นอีกแล้วว่าเป็นหมวกแบรนด์ LS2 ตัวไหนครับผมนะฮะเดี๋ยวขอคืนนี้กลับไปนั่งตัดแป๊บนึงก่อนครับผมมาต่อเลยครับเปิดสายแล้วนะครับใครโทรก็โทรมานะฮะรู้สึกว่ายังสายเงียบๆอยู่ในวันนี้โทรมาแค่สายเดียวเองครับจะซื้อสปอร์ตคันแรกไม่เคยใช้รถมีคัสเล็งเอาไว้ CBR 1000โอเคไหมมีอะไรนกแก้วขี่ง่ายสุดในตัวสปอร์ตหรือเปล่าหรือเปล่าไม่เป็นซิ่งจริงๆ CBR 1000เนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างกระทัดรัดด้วยตัวรูปทรงของเขาจะเล็กกว่าแล้วก็ขาจะความสูงจะเตี้ยกว่าทั่วไปการคอนโทรลรถค่อนข้างง่ายแล้วก็ด้วยกำลังงานของเครื่องยนต์ที่เขาออกแบบมาให้ขี่ง่ายขี่สมูทมันจะไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ใช่มันก็เป็นรถที่ในการควบคุมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการควบคุมง่ายซึ่งสังเกตง่ายๆว่ารถที่เป็นคัสพันเนี่ยที่อยู่ในสนามซะส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น CBR สมากเพราะว่ามันสามารถควบคุมคอนโทรลได้ง่ายมันทำเวลาต่อรอบได้ดีไอ้พวกรถแรงๆมันก็กลายเป็นคุมยากไปจะเปิดทีก็ยกล้อมันก็เลยจะคุมไม่ค่อยได้ความเร็วไอ้เวลามันก็เลยจะลดลงเป็นธรรมดาถูกต้องครับต้องแต่มีคำว่าแต่เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าไม่เคยขี่รถมีคลัตช์เลยนะฮะยังไงก็จะเรียกไงเดียหัดรถมีคัสให้เป็นก่อนนะครับผมแล้วก็พอได้รถมาเนี่ยก็ค่อยๆอย่าพึ่งอย่างที่เคยแนะนำไปหลายๆครั้งนะฮะก็คือค่อยๆขับไปเรื่อยๆจนเราสามารถคุมมันได้แล้วก็ไปเรียนเสริมทักษะเพิ่มขึ้นครับผมหรือไม่ก็ไปเรียนเลยไปเรียนให้เป็นก่อนโดดคัสจะล้มก็ล้มในสนามไปเลยแล้วก็ค่อยมาเล่นข้างนอกเอาถูกต้องหารถมีคัสทั่วๆไปเนี่ยนะแล้วก็ไปเล่นเลยใช่ครับพอซ่อมทีซ่อมไม่เยอะใช่ครับครับผมรับสายคุณต้นครับคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมว่ามาเลยครับผมสวัสดีครับพี่บีพี่บีสามนะครับครับผมครับผมผมอยากสอบถามข้างเอกนะครับครับคุณต้นคุณต้นฟังคุณต้นฟังทางโทรศัพท์ครับเป็นทีวีครับผมครับผมครับผมจ้า
ครับผมพอดีรถแม่ผมอ่ะมันเป็นรถต่อพ่วงเมดยามาฮ่าเมดบางพยาครับผมครับแล้วตัวเนี้ยตอนเนี้ยตอนเช้าเวลาสตาร์ทถ้าเกิดโชคอ่ะมันถึงจะติดแต่เราเบิ้ลเครื่องไม่ได้ครับพอเบิ้ลปุ๊บมันดับเลยหมายถึงตอนที่เปิดโชคคาอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเบิ้ลระดับก็คือครับผมก็คือไม่ก็คือถ้าเกิดเราไม่โชคอ่ะมันจะไม่ติดเราพอเราโชคปุ๊บเราสตาร์ทโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องบีบคันเร่งอ่ะมันติดครับครับผมแต่ว่าเราบีบคันเร่งไม่ได้พอบีบปุ๊บมันวอดเลยแล้วเราก็ต้องแบบค่อยๆให้มันติดอยู่เงี้ยสักพักนึงแล้วมันถึงจะได้ปกติมันเป็นที่อะไรครับไม่ได้เป็นที่อะไรครับพอเราดึงโชคอยู่อากาศมันเย็นอุณหภูมิเครื่องไม่มีเราไปเติมคันเร่งปุ๊บน้ำมันดูดเข้าไปเยอะท่วมดับครับแล้วพอผมปล่อยโชคมันดับอ่ะครับมันก็ต้องโชคครับรถเราอายุค่อนข้างจะเยอะถ้าพี่จะให้มันเจ๋งเหมือนเดิมคว้านลูกเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนทำความสะอาดท่อให้สะอาดเพราะการเขม่าซ้อนสองจังหวะแล้วยิ่งลูกพี่อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยรถเราใส่พ่วงไปเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้ความเร็วเลยคอเมาอาจจะไปเกาะหรืออุดตันที่ลูกท่อแล้วครับแต่ไม่เกี่ยวคาบูใช่ไหมครับผมว่าจะลองล้างคาบูเลยดูไม่เกี่ยวไม่ค่อยเกี่ยวครับตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของเขาที่ว่าเวลาเครื่องเย็นเราดึงโช๊คแต่เวลาเราดึงโช๊คเครื่องเย็นอยู่เราไปเติมคันเร่งรถที่มีอาการอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นที่ท่อตันด้วยแล้วก็ได้ครับอ๋อเป็นที่ท่อตันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเสียงเมนเนี่ยพี่จะฟังท่อยังเดิมอยู่เลยครับฮะท่อยังไม่เคยทำอะไรกับเขาเลยลองเอามาเผาเอามาเอาเหล็กทะลวงรูไส้ก่อนดูครับว่ามันตันหรือเปล่าเพราะท่อเมนทางพยารู้สึกมีต่อสองท่อนมีคอมาแล้วมันแยกได้มันจะมีท่อนคอกับท่อนปลายครับผมใช่ครับบางทีตรงช่วงกรวยหลังเขาอะครับชอบตันครับลองถอดไส้ของเขาออกอะเมนทางพยาถ้าจำไม่ผิดถอดได้นะหรือเมตองหนึ่งครับผมไส้ถอดได้ครับพี่ลองเบิ้ลแรงๆครับลองเบิ้ลแรงๆแล้วดูว่าโล่งขึ้นไหมถ้าโล่งขึ้นเหมือนแบบกับใส่ไส้กับไม่ใส่ไส้อ่ะแล้วก็ลองอะไรแบบสวนดูถ้าเบิ้ลแล้วมีขม่าววิ่งออกมาเป็นเม็ดนั่นน่ะผมว่าโอกาสท่อตันค่อนข้างจะเยอะครับอ๋อโอเคถ้าเกิดท่อตันนี่คือยังไงครับเอาไปผ่าหรือว่ายังไงเอามาเผาก็พอครับเพราะเราถ้ายิ่งผ่าเม็ดมันจะดังอยู่แล้วถ้าผ่าก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกครับผมครับผมโอเคครับผมพี่ขอบคุณมากครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดนั้นนั่นแหละใช่ครับ เครื่องยังไม่ร้อนเครื่องยังไม่ร้อนแล้วโอกาสที่ลูกหลวมอย่างที่บอกลูกหลวมท่อมีขม่าวมันเบิ้ลไปแล้วมันคายไม่ทันปุ๊บกระท่วมมันก็ตีครับใช่ครับสมัยก่อนท่อตันเห็นเขานี่เอาแก๊สเป่าเลยใช่ไฟเผาผมก็ยืนมองโอ้เล่นกันนี่เหรอพอเผารอเย็นสักพักขูดใส่เคาะปุ๊กล่วงพลูลงมาเลยโอ้โหแสดงขม่าข้างในนี่เยอะมากเยอะวิ่งครั้งนึงอ่ะแค่เอาง่ายๆลองสตาร์ทเครื่องอ่ะแล้วก็เบิ้ลอยู่กับที่อ่ะแล้วก็พอเครื่องร้อนปั๊บดับแล้วคุณลองถอดฝาสูบมาดูดิดำปีเลยใช่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละแล้วคิดดูว่าคุณใช้มาตลอดชีวิตอ่ะ10กว่าปีอ่ะไม่เคยถอดท่อมาทำเลยมันจะขนาดไหนถูกแล้วพวกนี้มัน2จังหวะนี่เนาะใช่มีพวกคาบออโต้ลูปเหนียวๆเข้าไปเกาะเต็มไปหมดโดยเฉพาะคนที่แบบว่าจูนหนาไงกลัวว่าลูกติดใส่เข้าไปเยอะๆนึกว่าขายไก่นั่นแหละตัวมลภาวะของแท้ใช่ครับผมพี่จอนใส่แว่นยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อ Les Vision of Champion ครับชื่อเท่มั้ยชื่อยาวเลยอ้าววันนี้เห็นบอกจะเอาสีอะไรมาโชว์นะสีน้ำเงินสีฟ้านี่สีอะไรสีน้ำเงินใช่เมื่อวานสีทองวันสีทองวันนี้น้ำเงินเป็นเขาเรียกอะไรน้ำเงินชมพูเขียวๆมันเป็นน้ำเงินกับเขียวอยู่ในอันเดียวกันมันจะเหลือบน้ำเงินเหลือบมันจะเป็นเหลือบๆหน่อยนึงสวยป่ะสวยสวยสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาสีอะไรไม่รู้พี่มีสีอะไรบ้างมีสีเอาสีอะไรก็ใส่มาตลับวันละสีเลยก็จะพยายามดูถ้าเกิดใครสังเกตก็ใครถ้าเกิดว่าใครแบบว่าดูแล้วสังเกตจะรู้ว่าแว่นแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่แต่ว่ากรอบคล้ายๆกันถูกใช่ป่ะคืออย่างนี้มันจะเรื่องของเลนส์เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายๆสีครับผมแล้วก็เรื่องของกรอบก็จะมีตัวโลโก้ของเขาโลโก้ก็สีตามเลนส์จริงๆตามเลนส์แต่เราก็โซนไงคือถอดเลนส์มาใส่นู่นใส่นี่ได้แล้วจริงๆอย่างที่บอกคือว่าตัวแว่นเนี่ยมันดัดได้มันกันเรื่องของการหักงอได้นั่นแหละก็บอกวันนี้จะเอามาให้ลองให้ดูมันมีตัวถอดเลนแล้วก็ลืมหยิบมาอีกไม่รู้ว่าที่รักเขาเอาไว้ในกระเป๋าหรือเปล่าถามเด้ถ้าเกิดเอาไว้จะได้มาหักโชว์ให้ดูที่รักที่รักนี่ไงโบกมือย่อยๆมีกระเป๋าเปล่าไอ้มีแว่นเปล่าไม่ได้เอามาไม่ได้เอามานั่นแหละ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยมาหักใหม่ครับผมนะอ่ะตอนนี้ทิ้งท้ายของเบรกนี้ด้วยพรบครับพรบอิ่มใจเป็นยังไงไปชมกันครับครับผมเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์พิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับไปได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการแล้วมีทรัพย์พิษ84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ